เป็นเหตุการณ์ที่บ้านห้วยไซเลื่อนคุณผู้ชมฮะอำเภอดอกคำใต้คือมีผู้ชายคนหนึ่งผู้ชมฮะถูกแทงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะแล้วประเด็นเนี่ยเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเห็นบอกว่ามาจากในวงเล่าอีกเหมือนกันให้ดูภาพที่เกิดเหตุก่อนก็แล้วกันนะฮะคนเจ็บชื่อว่าคุณยอดเครือสารอายุ59 ปีแล้วที่ไปที่มาเนี่ยของเรื่องราวทั้งหมดเลยตอนที่ไปเจอคุณยอดเนี่ยผู้ชมฮะแกโดนแทงที่หน้าอกแล้วก็ที่หลังอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับคนที่ก่อเหตุทำร้ายคุณยอดเนี่ยชื่อว่าบุญรอดนี่ฮะ โดยเบื้องต้นถ้าคุณผู้ชมดูผังคู่ขนานกันเนี่ยนะฮะแล้วเรื่องนี้ที่มันแปลกก็คือว่าทำไมรู้ไหมคุณผู้ชมฮะคือลุงยอดอ่ะเรียกว่าลุงยอดก่อนลุงยอดแกนั่งกินเหล้ากับเพื่อนแล้วอยู่บุญรอดเนี่ยขอเข้ามาแจมในวงพอบุญรอดขอเข้ามาแจมลุงยอดแกเห็นว่าเฮ้ยไอ้บุญรอดเองพกมีดมาทำไมพกมีดมาเนี่ยมันไม่ดีพกมีดมากินเหล้ามันไม่ดีลุงยอดแกเลยเตือนไอ้เจ้าบุญฮะปรากฏว่าเจ้าบุญไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันโมโหคุณผู้ชมฮะมันก็เลยบอกกูไม่กินก็ได้แล้วหลังจากนั้นเจ้าบุญก็เลยชักมีดนะฮะขึ้นมาแทงลุงยอดต่อหน้าต่อตาเพื่อนคุณผู้ชมเชื่อมั้ยและตอนที่แทงกันเนี่ยเห็นบอกว่าวันนี้อมรินทร์ทีวีเราได้ภาพกล้องวงจรปิดกลับมาด้วยอยากให้คุณผู้ชมดูนะฮะเป็นภาพอะไรป้ายหลังจากที่เกิดเหตุอะค่ะตัวของคุณลุงเองแกยังไม่ล้มนะคะแกเดินประคองแผลที่แกโดนแทงที่อกนี่คือลุงยอดตอนที่เดินมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านจุดตรงนี้เนี่ยคือที่ร้านชำค่ะโดนแทงแล้วนะฮะแกจับอกอยู่นะฮะนี่ลุงยอดโดนเจ้าบุญแทงแล้วนะฮะแล้วชาวบ้านที่เขานั่งอยู่ก็คือคุณกิตติพงศ์ค่ะเป็นเพื่อนบ้านอยู่ต่างหมู่บ้านกันก็ยังไม่รู้ว่าโดนแทงมาแล้วบอกนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอ้าวแล้วทำไมแกปิดเสื้ออย่างนั้นน่ะอ้าวเสื้อต้องจับเอาไว้เหมือนห้ามเลือดให้กดเอาไว้ค่ะจนกระทั่งชาวบ้านเขาเห็นว่ามีการถูกแทงมาก็เลยรอโทรศัพท์ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยกับตำรวจแต่ไม่ได้ให้ลุงไปไหนนะคะบอกลุงยอดนั่งรออยู่ตรงนี้แหละหลังจากนั้นคนก่อเหตุก็คือบุญรอดหนีออกไปทางอื่นส่วนลุงยอดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะและนี่คือภาพตอนที่ลุงยอดมาขอความช่วยเหลือชาวบ้านนะฮะหลังจากที่ถูกแทงซึ่งล่าสุดวันนี้เราได้เดินทางไปคุยกับคุณแก้วซึ่งเป็นเจ้าของร้านชำนี่แหละคุณผู้ชมฮะบอกว่าเอาจริงตัวเองนั่งอยู่ในร้านไม่ได้ยินเลยว่ามันมีเสียงทะเลาะอะไรยังไงกันเนี่ยนะฮะจนกระทั่งหลังจากนั้นก็เห็นว่าลุงยอดเดินเข้ามา3 นาทีเนี่ยลุงยอดถอดเสื้อแล้วก็กุมที่หน้าอกแล้วบอกช่วยด้วยช่วยด้วยถูกบุญรอดเนี่ยมันแทงเอาตอนนั้นก็เลยต้องรีบโทรศัพท์นะฮะหาครอบครัวลุงยอดให้รีบมาช่วยเหลือลุงยอดปมทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากเรื่องที่ลุงยอดแกเล่าให้ฟังบอกว่าแกเตือนไอ้เจ้าบุญรอดว่าอย่าพกมีดกินเหล้าเท่านั้นเองเดินมาเองเขาเดินตามหลังมาเออเดินเขาโดนแทงแล้วมาโดนเดินมาหาเองมันบอกว่าให้บอกมาเห็นอย่างนั้นมันคนที่นั่นเพื่อนบ้านมันเขามาบอกแล้วให้เรียกแต่ก็เรียกลูกสาวเขาให้ญาติเขาไปโทรเรียกลูกสาวเขามาแล้วเขาบอกแม่ไหมแล้วแม่ก็เลยบอกว่าเรียกลูกสาวมาเลยแล้วก็บอกให้ลูกสาวบอกปอติ๊กตึ๊งมาด้วยไม่ได้มีครับคุณผู้ชมฮะบุญรอดหนีไปเนี่ยนะครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีไปเจอญาติของบุญรอดก็คือคุณอาซึ่งท่านก็เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเราก็ถามอาบอกว่าบุญรอดหายไปไหนอาแกดีมากนะวันนี้พาอมรินทร์ตะเวนหาบุญรอดมือแทงเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ตะเวนกันไปเนี่ยนั่งสำล้อพ่วงข้างไปแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยวันนี้ทางฝั่งของคุณอาก็พาไปดูในจุดที่หลายคนสงสัยว่าบุญรอดจะหลบหนีไม่ว่าจะเป็นคอกวัวไปถึงก็ไม่มีใครอยู่ไม่ว่าจะเป็นเถียงนาเนี่ยนะฮะไปถึงก็ไม่เจอใครตลอดทางเองเนี่ยทางคุณอาเวลาเจอชาวบ้านก็จะถามชาวบ้านบอกเฮ้ยเจอไอ้บุญรอดมาบ้างไหมสุดท้ายทุกวันนี้ก็ยังไม่เจอบุญรอดคุณอาซึ่งแกเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแกก็ยอมรับเนี่ยนะครับบอกว่าเอาจริงเป็นไปได้ไหมว่าหลานเราเนี่ยที่มันไปแทงลุงยอดก็เป็นเพราะว่าหลานก็มักจะพูดจาไม่ดีอาจจะทำให้ลุงยอดไม่พอใจแล้วหลานก็พกมีดไปด้วยก็เลยเกิดเรื่องเขาบอกว่าต่างคนต่างแทงกันนี่นะขอสัมภาษณ์ขอสัมภาษณ์ในตายอดอ่ะเขาบอกว่าต่างคนต่างแทงกันนี่ผมก็นึกว่าไอ้กู้ภัยก็เป็นห่วงว่ากลัวเลือดมันออกเยอะกลัวมันตายเมื่อคืนลุงก็ตามหาอยู่ถึงเที่ยงเนี่ยพาตามหาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอยู่เป็นห่วงหลานว่ากลัวหลานจะตายเขาบอกว่าต่างคนต่างแทงครับทั้งหมดนี้ยังตามตัวไม่เจอนะฮะจบเรื่องนี้ฮะดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ